คุณสราวงเทียนทองในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมายอมรับเลยครับว่าก็เดี๋ยวคงจะมีพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละ mm. ที่มาโหวตหนุนให้แก่พรรคเพื่อไทยเพื่อหนุนโครงการดิจิทัลบอลเลตแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักข่าวพอพูดถึงประชาธิปัตย์ก็เลยถามถึงประเด็นที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการพูดแล้วก็บางชว่วงบางตอนก็โจมตีไปยังพรรคเพื่อไทยโจมตีคุณทักษิณไปด้วยนะครับวัน,น โอ้โหตอบกลับเลยบอกว่าดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังก้าวไม่ผ่านเรื่องของคุณทักษิณน,นะะเรื่องประเด็นเหล่านี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าโต้กลับไปว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะก้าวข้ามให้พ้นคุณทักษิณเสียก่อนนะครับคุณสารววงเทียนทองครับพูดถึงเอาประเด็นเรื่องงบประมาณก่อนนะครับพูดถึงวันที่3-5กันยายนนี้ที่จะมีการพิจารณางบปี68วาระ2-3าตามที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พูดนะครับก็คือมีการถกเถียงกันในพัก แต่เมื่อมีมติพักแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามก็ถือว่าพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเต็มที่แต่ในเรื่องของเสียงโหวตตนก็นยึดมั่นตามคําที่เลขาธิการพักประชาธิปัตย์บอกมาเพระถามว่าที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาโดยตลอดแต่การมาร่วมรัฐบาลจะทําให้พักประชาธิปัตย์เสียจุดยืนหรือไม่คุณสรววงบอกว่าเรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อมวลชนก็ทราบว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วผู้นํารัฐบาลคนใหม่ คอรมอชุดใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการต่างๆก็ต้องรอดูว่าเราทําตามที่หลายฝ่ายทักท้วงมาและเสนอแนะมาจึงอยากที่จะให้ติดตามหลังจากที่มีคอรมอชุดใหม่แล้วและ,ะแถลงนโยบายต่อสภาดูว่าวิธีการต่างๆของระบบดิจิทัล w a l เล็จะเป็นอย่างไรซึ่งต้องรอติดตามตอนต่อไปครับทางพระคปรธชิปัต์เองตอนนี้ก็ถือว่าร่วมรัฐบาลเต็มที่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงโหวตในพัก ประชาธิปัตย์เองก็ผมก็ยึดมั่นตามคําที่ท่านเลขาธิการพักได้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่ามีอะไรก็ถกกันภายในพักนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นมติพักแล้วก็น่าจะเป็นมติพักของพรรคประชาธิปัตย์ครับที่ผ่านมาเรื่องดิจิทัล่าพรรคประชาธิปัตย์ตานไม่ตลอดบมาลุกมาลอดนี้คือการคดเปลี่ยนทุีคือจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่สื่อมวลชนก็ทราบเพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะครับ ผู้นำรัฐบาลก็เป็นคนใหม่นะครับคอรมอรก็เป็นชุดใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการต่างๆก็เดี๋ยวรอดูครับคือน่าจับตามองครว่ามันจะเป็นลักษณะเงินดิจิทัลหรือว่าเป็นบล็อกเชนอะไรที่เคยยืนพื้นนะเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่รอติดตามต่อไปนะครับทีนี้ครับ คุณสรวงพอพูดถึงประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์กรณีที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นรัฐบาลเพื่อไทยคือก็มีพาร์ทมีส่วนที่ชมนะว่าเออก็มีนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยอยู่หลายนโยบายหลายอย่างหลายสิ่งแต่เหมือนกับว่าไม่ได้นํามาต่อย,ยอดเท่าที่ควรแล้วก็มองว่าทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก้าวไม่พ้นครอบครัวชินวัตรทีนี้พอมันเป็นแบบนี้คุณสรรวงก็โต้กลับเลยบอกว่า คนที่พูดเรื่องนี้ต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนนะครับแล้วบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏมาแล้วว่าเราทําตามระเบียบข้อบังคับพักตามมาติพักกรรมการบริหารพักไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบงำพักเราได้สิ่งที่นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยพอดีบางข่าวที่ไม่ได้สําคัญก็ขอ,อย่าไปตีข่าวขอให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับ อย่างมันมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับพักนะครับตามมติพักมติกรรมการบริหารพักไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบงาพักเราได้แน่นอนนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านหัวหน้าหรือท่านนายกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยก,ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับบางทีบางข่าวบางอะไรที่ มันไม่ได้สําคัญก็อย่าไปตีข่าวเลยครับให้ให้ประเทศมันเดินหน้าแล้วทํางานกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์กรณีครอบครัวชิน,นวัตรหรือแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณชิน,นวัตรเองกลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่คุณทักษิณเคยเรืองอานาจแม้จะต่อสู้กับพักเพื่อไทยมาอย่างยาวนานยอมรับว่าพักเพื่อไทยมีความสําเร็จในบางเรื่องและเสียดายว่าเขาไม่ได้ต่อยอดเอาตรงนั้นมาเป็นแกนในการขับเคลื่อนพัก และยังไม่สามารถที่จะก้าวพ้นครอบครัวได้ก็เลยทำให้เพื่อไทยวันนี้ตอกกลับโต้กลับไปยังคุณอาภิสิทธิ์ครับครับ